สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับนับจากนี้ไปอีก2ชั่วโมงเต็มๆนะครับสถานีโทรทัศน์สีช่อง3 SD ช่อง28จะร่วมกับบริษัท Galaxy Boxing Promotion จัดการแข่งขันมวยสากลระดับโลกนะครับโดยในวันนี้เรานำผู้ชมทุกท่านมายังเวทีมวยชั่วคราวที่บริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนาครับโดยการแข่งขันมวยในวันนี้จะเป็นรายการศึกยอดมวยโลก WBA PABA ซึ่งจะมีการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยน PABA เป็นคู่เอกนำรายการประจำวันนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับตรงนี้มาถึงมวยคู่แรกกันก่อนมวยคู่แรกที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้นะครับจะเป็นการทดสอบพลังกำปั้นของมวยดาวรุ่งคนใหม่ในสังกัดของ Galaxy Boxing Promotion ครับเป็นการวัดกันว่านักชกรายนี้จะมีฝีมือดีมากพอที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งว่าแชมเปี้ยนได้หรือไม่เป็นการชกในพิกัด135ปอนด์ครับระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงนักมวยดาวรุ่งดวงใหม่ของไทยวัย25ปีจากอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรขอเสียงปรบมือให้กับรณกิจวอเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพในขณะที่ทางด้านมุมน้ำเงินครับนักชกฝีมือดีวัย25ปีเท่ากันจากเมืองเจนซันซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์น้ำหนักช่างได้135ปอนด์เท่ากันจูน่าอาดังเต้ครับและขอรับชมการแข่งขันได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันศึกยอดมวยโลก WBA PABA มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับที่เวทีมวยชั่วคราวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนาครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 SD ครับตั้งแต่เวลา 14:00 น.-16:00 น.เป็นต้นไปนะครับจัดโดย Galaxy Boxing Promotion นะครับก็วันนี้คู่เอกนำรายการครับฉัตรเพชรหมอเสกครับจะขึ้นป้องกันแชมป์พาวบางในรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวทครั้งที่7ครับกับเจตลีปุริสิมาครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงคู่เอกครับเรามาชมมวยดาวรุ่งในพิกัด135ปอนด์ครับรณกิจวอเทคโนโลยีโปรลีกรุงเทพนะครับเจอกับทางจูน่าอาดังเต้นะครับนักชกจากฟิลิปปินส์ก็คู่นี้กำหนดชก8ยกนะครับก็รูปร่างแหมดูแล้ว135ปอนด์ของทางรณกิจนี่แหมช่วงชกดูสวยงามครับรูปร่างได้เปรียบเลยทีเดียวรณกิจเยอะในอดีตนั้นเคยโดนกิจนั้นเคยมีผลงานรับสมัครเล่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเป็นเจ้าของเหรียญทองนะครับในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นที่ในการแข่งขันซีเกมที่ประเทศเมียนมาครับหลังจากนั้นแล้วก็หันมาเทิร์นโปรกับชกมวยสากลอาชีพในสังกัดของ Galaxy Boxing Promotion 8ครั้งที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าผลงานทำได้ดีชนะรวดมาทั้ง8ครั้งครับในขณะที่จูน่าอาดังเต้นั้นมาจากเมืองเจนซันครับฟิลิปปินส์วัย25ปีเท่ากันครับถือว่าเป็นมวยที่มีฝีไม้ลายมือดีพอสมควรเลยทีเดียวครับวันนี้มาเจอกับรณกิจถือว่าเป็นคู่ชกที่เหมาะสมครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์นะครับครับผมก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทสมุนไพรพลังที่จำกัดครับชาวไมล์ไลฟ์กาแฟวิเชียครับคุณสมชายมานักวิทยาการกับโมโกสุดยอดเครื่องก่อสร้างทุกชนิดครับแล้วการแข่งขันในวันนี้ครับได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์เครื่องดื่มแมนซัมตลอดจนบริษัทแสงสุริยชัด2002จำกัดครับบริษัทรามหอสิงห์โดยคุณชัดชัยแสงสุริยชัดและบริษัทสยามโยโกะจำกัดครับโดยคุณอนันต์เดชอนันตชาติครับครับรวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับเอาละครับมาชมยกแรกครับเป็นมวยจังหวะ1-2ของรณกฤตนี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่ว่าทางอดังเต้นี่ก็มีขวานี่ครับคว้างมาอันตรายเหมือนกันถือเป็นมวย135ที่รูปร่างใช้ได้เลยทีเดียวครับครับเข้ามาคว้างเจออัปคัตเลยครับมีอัปคัตส่วนครับอดังเต้ถือว่าเป็นมวยสไตล์ไฟเตอร์นะครับครับขวาตรงอันตรายครับอดังเต้ขณะที่รณกฤตนี่แม่เทิร์นโปมาได้8ไฟนี่ถือว่าฟอร์มนี้ค่อยๆเรียกว่าดีขึ้นดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยๆครับครับมวยคู่นี้รูปร่างต้องบอกว่าได้กันเลยทีเดียวครับทั้งสูงทั้งยาวพอๆกันอดังเต้ดูจะได้ช่วงไหล่ที่หนากว่าซะด้วยซ้ำไปแต่ว่าทางรณกฤตนี่ได้ยาวครับเอาละครับนี่ครับชกสั้นๆสวยครับรณกฤตมวยจากกำแพงเพชรนะครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่จากคลองลานนะครับครับเจอหุบซ้ายเหมือนกันครับยังยิ้มได้ครับรณกิจโอ้หลวมไปนิดนึงเผลอไปนิดนึงครับโดนเลยครับครับหมดยกแรกครับมาชมภาพช้าในยกแรกครับแม่ถือว่าจังหวะ
ออกอาวุธกันรุนแรงใช้ได้เลยทีเดียวครับทั้งคู่ครับเปิดฉากมาก็ใส่กันเลยเกมนี้ต้องบอกว่าน่าจะดูเดือดตั้งแต่ยกแรกครับแม่ยกที่2ครับครับนี่คือขวัญใจของมกรุงเทพธนบุรีนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่มายกป้ายน้องอุ่นรักทองน่วมครับเป็นนายกองค์การนักศึกษาปีการศึกษา2558นี้ด้วยครับแล้วเป็นรองอันดับ2ของมิสบางกอกชลบุรียูนิเวอร์ซิตี้ปี2013ด้วยครับคัดมาแล้วคัดมาแล้วเอาละครับมาต่อกันยกที่2ครับเรียนย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับคู่นี้นี่ชกกันกำหนด8ยกนะครับเป็นมวยที่เรียกว่ากำลังทำฟอร์มไต่ขึ้นมาเพื่อที่จะชิงแชมป์ในระดับนานาชาติในอีกเชื่อว่าในภายในปีนี้นะครับน่าจะได้ขึ้นชิงครับรุ่นอังกฤษครับและในโอกาสนี้ยังต้องขอบคุณไปยังบริษัทห้างขายยาตราใบห่อจำกัดครับโดยคุณประสิทธิ์อัครประชาบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นซิ่วจำกัดครับโดยคุณพิชัยกิตอิทธิบริษัททวินสเปเชียลจำกัดโดยคุณรงค์ว่องประเสริฐการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคุณมานพสวัสดีจากแหลมทองการแพทย์ครับดักยิงขวาสวยครับทางรณกฤษเป็นมวยที่ช่วงชกดีครับแต่ว่าต่อยสั้นๆก็ดีครับต่อยทั้งสั้นทั้งยาวถือว่าอาวุธใช้ได้ครับเป็นว่ามีบางจังหวะนี่อาจจะยังหลวมนิดนึงไฟนี้ถือว่าเป็นการเจอกับนักชกชาวต่างชาติเป็นครั้งแรกของรณกฤษเลยใช่ครับเรียกว่าลองเชิงในระดับมวยไทยด้วยกันมาหลายครั้งครับครั้งนี้มาเจอกับมวยต่างชาติครับน่าจะได้ประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆนี่เยอะครับแล้วเจอมวยต่างชาติครั้งแรกนี่ก็คัดฟิลิปปินส์มาใช่แล้วก็เป็นมวยกำปั้นหนักด้วยนี่ครับมีขวาโอเวอร์เฮดมานี่น่ากลัวครับเนี่ยจังหวะที่รณกฤษกระแทกแยบออกมานี่เขาจะบวกหมัดสวนเข้ามาเลยใช่ครับถ้าแยบมาแล้วดึงกลับมาช้านี่โดนเลยครับครับนี่ครับโอ้โหนะครับขึ้นบนสวยครับเนี่ยจังหวะนี้ทำได้ดีครับ1 2ล่างแล้วตบซ้ายขึ้นบนนี่สวยครับ1 2เต็มกรามเลยครับทนจริงๆครับจูน่าเต็มๆครับลูกเมื่อสักครู่ครับแต่ยังทนไหวครับจูน่าอารันเต้แหมขึ้นชื่อว่ามวยฟิลิปปินส์ยุคนี้นี่ไม่มีเรียกว่ามาล่วงยก1ยก2นี่หายากครับไม่มีหมูเพราะเขานี่มีแก๊ปใช่คอยดูแลอยู่สหพันธ์ดูแลอยู่ถ้ามวยไม่ฟิตจริงไม่แกร่งจริงนี่ไม่ปล่อยให้ต่อยครับไม่อนุญาตให้ต่อยต่างประเทศแน่ปลายยกครับหมดยกพอดีพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมากลับมาชมภาพช้าในยกที่2ครับการชกกลุ่มเครื่องในพิกัด135ปอนด์ของรณกฤษกับจูน่าได้ครับนะครับแฟนน้องๆนักศึกษานะครับเข้ามาชมกันแน่นฮอลเลยทีเดียวครับกลับยกที่3ครับรณกฤษกับจูน่าได้โอกาสนี้ต้องขอบคุณไปยังไทยเฮ้ารังนกไทยเชียงใหม่แล้วก็ไทยเฮ้าน้ำผึ้งที่หาดใหญ่ด้วยครับคุณสุเทพเย็นสุขครับวันนี้นั่งชมอยู่หน้าจอทีวีด้วยสนใจครับครับแล้วก็ต่อจนชาสมุนไพรไมล์ไลท์ครับและกาแฟวีเชียโดยบริษัทสมุนไพรพลังทิพย์จำกัดคุณอเนกจิตตะขจรเกียรติครับจากกาแฟโบราณตรามกอนบินรสเข้มข้นกลิ่นหอมครับติดใจนานวันนี้นำกาแฟมาเสิร์ฟด้วยโดยคุณบุญโดกผลเจริญครับนำมารวมไปถึงบริษัทห้างขายยาตราสิริเอ็ดตัวครับโดยคุณสุจินเอื้อบุญนันและคุณเชื่อชัยเอื้อบุญนันและร้านหูฉลามหัวเส้นคงเยาวราชครับโดยคุณมานพพิริยะเลิศศักดิ์ก็ขอบคุณกอแก้วอะมิโนโปรตีนครับสารปรับสภาพดินนะครับครับมาชมต่อในยกที่3ครับยกที่แล้วนี่เริ่มที่จะจับเป้าคำเป้าเรียกว่าได้แม่นยำขึ้นมากครับรณกฤษครับมีจังหวะต่อย1 2นี่เข้าจังหลายครั้งนะครับจังหวะนี้ต้องระวังหัวไหล่ด้วยนะครับโอ้อดันเต้รณกฤษช่วยโอกาสได้ดีครับจังหวะติดเชือกนี่แหมทางรณกฤษพยายามที่จะออกอาวุธให้เรียกว่าเข้าเป้ามากที่สุดครับแต่ว่ายังทำไม่ต่อโอ้โหอีกขวาตรงสวยครับแหมถือว่าจะฉวยโอกาสได้ดีรณกฤษต้องระวังในเรื่องของการป้องกันตัวด้วยครับการอย่าตุกอย่าหลวมนะครับเพราะว่าอารังเต้นี่ต้องบอกว่ามวยหมัดหนักไม่ธรรมดาอย่างนี้แล้วก็คว้างมาทีละทีนะครับคว้างควายควายตายแล้วกันอย่างนี้ อู้นะครับยัดขวาสวยครับนี่อยู่ตัวอัปคัตระวังครับรณกฤษครับจังหวะต่อเนื่องของทางอารังเต้นี่มีครับมาหนึ่งนี่หูนี่ครับคว้างมาแต่ละดอกนี่ไม่โดนก็แล้วไปครับแต่ถ้าโดนนี่เสียวไส้ครับใช่เมื่อสักครู่ก็แหมโดนดีปลายหมัดเนี่ยใช่ครับคัดเข้าไปแต่จังหวะติดตามนี่ดูแล้วน่ากลัวครับอัลเต้กระแทกยัดเข้ามามีอัปคัตครับต้องรัดกุมครับทางรณกฤษครับจังหวะเข้าทางนี่ถือว่าโอเคครับแต่ว่าต้องป้องกันตัวดีกว่านี้นิดนึงเอาละครับย้ำไปเรื่อยๆครับตัดลำตัวมาครับลำตัวมีอาการครับอานังเต้ครับติดอยู่ที่เชือกต้นได้ปลูกโจยฮุกขวาขึ้นกลางอัปคัตซ้ายอีกทีนึงอดังเต้ก็ยังสวนมานะครับยังมีจังหวะบวกจังหวะแรกอยู่ตลอดครับโอ้สู้จริงๆนะชกรายนี้ครับติดอยู่ที่มุมครับเอาละจะออกได้หรือเปล่าครับอดังเต้กรรมการสั่งเปรย์ครับหลายยกพอดีครับจะรอดสันดอนยกนี้ไปได้ยังเดินเข้ามาอยู่นะอดังเ
ยังไม่ยอมง่ายๆหมดยกพอดีครับพักสักครู่ครับชมภาพช้ายกที่3ครับเกมก็ยังออกรถออกชาติเหมือนเดิมครับการชกอุ่นเครื่องของโรนักลิกกับจูน่าอาดันเต้ครับพิกัด135ปอนด์ครับก็ขอบคุณไปยังคุณสมชายมานะวิทยาการครับจากโมโกครับสุดยอดเครื่องก่อสร้างทุกชนิดใบตัดเหล็กพญาแรดทนจริงคมจริงครับแล้วก็กอแก้วอะมิโนโปรตีนสารปรับสภาพดินตลอดจนร้านคำขวัญซีฟู้ดนะครับร้านคำขวัญซีฟู้ดหรือว่าครัวแสวงเดิมนี่นะครับตอนนี้ก็เปิดบริการแล้วแล้วก็รับจัดเลี้ยงทั่วประเทศด้วยครับที่ชายทะเลบางขุนเทียนครับครับมาชมกันต่อในยกที่4นะครับเอาละครับจังหวะ1 2 3มาเป็นชุดครับธนกฤตตัดลำตัวว่าทางลนกฤตเริ่มที่จะมั่นใจครับเริ่มจะออกหมัดเป็นชุดครับคู่นี้ถือว่าชกกันแฟร์ๆนะครับกรรมการทำหน้าที่ได้อย่างสบายใจไม่ค่อยจะมีเบรกไม่ค่อยจะมีเตือนกันมากนะออกอาวุธกันตามกติกาดีครับไม่มีลูกตุกติกให้เห็นมากนะเอาละครับจังหวะแหมทางลนกฤตมุมนี้ยกเริ่มที่จะหาเป้าเน้นๆเลยครับอัปคัตซ้ายเข้าลำตัวทีไรมีอาการครับต้องเล็งตัดลำตัวให้ดีรณกิจอยู่เบียดเข้าไปต่อยหน้านี่เฉยๆครับแต่ต่อยลำตัวนี่มีสะดุ้งครับขยับเข้าหาครับพยายามที่จะสร้างจังหวะให้ตัวเองครับ ลูกนี้ผิดกติกานะมีแบ็คแฮนด์ใช้หลังมือต่อยก็ยังไม่โดนครับแต่ว่าดูสภาพความแข็งแกร่งดูการยืนระยะแล้วนี่เราเริ่มจะเห็นว่าอาดังเต้นี่มีอาการอ่อนๆลงไปแล้วใช่ครับเริ่มหายใจแรงอาจจะเป็นว่าโดนตัดลำตัวเยอะแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับเพราะยังมีขวาที่ว่าคว้างมาแบบน่ากลัวตลอดครับขอบกางเกงรุ่นชายกางเกงจะเริ่มทับแล้วหรือเปล่าระบบการหายใจดูจะหายใจแรงขึ้นโดนตัดลำตัวอีกแล้วครับคุกขวาเข้าชายโครงแล้วตบขึ้นบนครับมันยังคล่อมไปนะเริ่มจะช้าลงไปครับอดังเต้นี่ครับคว้างมาแต่ละทีนี่พลาดเป้าจะโดนเหมือนกันครับลูกนี้นี่ครับที่บอกว่าจังหวะอันตรายของเขาพอเขาต่อยได้ทีนึงเขาจะได้ใจใช่ลูกตามนี่อันตรายครับหลายยกแล้วครับอดังเต้ยังจะเดินเข้ามาอีกงัดอัปคัตนี่ครับมานานๆทีเดินมาทีน่ากลัวครับอดังเต้หมดยกครับชมภาพช้าในยกที่4ครับลนกฤตกับอดังเต้ครับก็เกมโดยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นลนกฤตครับที่คุมเกมได้ดีกว่าแต่ว่าทางอดังเต้ก็ยังมีขวาที่ว่ากว้างมาแต่ครั้งนี้ก็ยังดูน่ากลัวอยู่ครับเอาละถึงยกที่5ครับสาวๆที่ยกป้ายเมื่อสักครู่นี้น้องๆ นักศึกษาที่เห็นนี่อย่าบอกไม่ได้มีแต่ความสวยอย่างเดียวนะครับสำหรับน้องอุ่นรักทองน่วมนี่คนนี้ยังเป็นนายกองค์การนักศึกษาของปีการศึกษา2558ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วยครับท่าทางจะดุเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งว่างั้นนะครับเอาครับมายกที่5ครับยังเป็นลนกฤตที่เดินเข้าหาอยู่นะครับลูกเกมโดยรวมนี่ถือว่านักชกไทยนี่คุมเกมได้เกือบหมดครับแต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้ครับเพราะว่านักชกฟิลิปปินส์ก็ยังมีขวาอันตรายอยู่ครับเรียกว่าผ่านครึ่งทางกันมาแล้วครับการชกมีกำหนด8ยกนะครับลนกฤตเริ่มจะคุมเกมได้มากขึ้นครับเริ่มจะชกได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราเริ่มจะเห็นอดังเต้เนี่ยออกอาการช้าออกอาการแผ่วลงมาให้เห็นเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่รู้จะเป็นแผนลวงหรือเปล่านะจะมีขึ้นอยู่หรือเปล่าสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปนี่โดนสวนโป้งเข้ามานี่อนาคตดับวูบเลยเนี่ยแต่นี่ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับผ่านยก4ครับย้ำกันอีกครั้งคู่นี้นี่กำหนดชก8ยกนะครับเริ่มเท่ากันไวเบจเพศเท่ากันโอ้ยโดนตัดลำตัวมีงอครับเลยครับน่าจะเห็นจุดอ่อนแล้วครับโรนากิครับหอยเลยครับครับดูอดังเต้ยุบลงไปครับโอ้ยฮุกซ้ายสวยโอ้มีหัวกระแทกนำมาก่อนนะครับกรรมการเตือนแล้วครับครับเดี๋ยวอดังเต้ครับศีรษะที่โหนกแก้มด้านซ้ายของอดังเต้ดูจะมีรอยปริแตกขึ้นมาเหมือนกันครับช้ำๆครับแม่แต่ว่าลูกสักครู่นี่ตัดลำตัวนี่มีซุดเลยนะครับครับโดนหน้าไม่เป็นไรอย่าต่อยท้องแล้วกันเป้าเลยครับมีสักครู่นี่พี่เลี้ยงที่มุมนี่สั่งเล็งท้องอย่างเดียวเลยครับตอนนี้แต่ว่าจะต่อยท้องได้หรือเปล่าเท่านั้นเองการดูแลการฟิตซ้อมของโรนากิเนี่ยเป็นหน้าที่ของไวฮามะครับเด่น 900,000 กระทิงแดงยิมซึ่งตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชของ Galaxy Boxing Promotion ไปแล้วครับครับออกมาจะหายใจยาวๆที่กลางเวทีครับอดังเต้ถึงสเปเชียลของพี่แกครับคุณรงค์ว่องประเสริฐการตัดมารัดเอวแน่นไปหรือเปล่าอดังเต้จะหายใจไม่ออกเริ่มขยับเอวบ่อยครับเอาละครับ
เล็งท้องอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้อาดันเต้เองก็รู้นะดูปิดลำตัวแน่นนะสองแขนนี่กันที่ท้องอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ยังมีขวาสวนมาครับยังต้องระวังครับไปเน้นมากไม่ได้ครับต้องป้องกันตัวเองด้วยครับปลายยกแล้วครับน่าจะผ่านยกนี้ไปได้ยกอาดันเต้ครับประคัตประคัตขวามาหมดยกพอดีครับมาชมภาพช้าในยกที่6นะครับให้ยกที่5ก่อนไปครับแหมเมื่อสักครู่นี้ยกที่แล้วนี่โดนตัดลำตัวนี่ทางอดันเต้นี่มีสะดุ้งให้เห็นนะครับแหมกองเชียร์ก็ยังใจจดใจจ่อนะครับว่าจะเช็คบินได้หรือเปล่าครับเดินทางมาถึงยกที่6ครับขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์เครื่องดื่มแฮนซัมบริษัทแสงสุริยะฉัตร2002จำกัดครับผลิตภัณฑ์ตราหมอสิงห์โดยคุณชัดชัยแสงสุริยะฉัตรครับบริษัทสยามโยโกะจำกัดโดยคุณอนันต์เดชอนันตชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทห้างขายยาตราใบหอดจำกัดครับโดยคุณประสิทธิ์อัครประชาครับเอาละครับรูปเกมโดยรวมนี่ต้องบอกว่าเราในเกรดนี่คุมได้เกือบหมดนะครับครับอยู่ที่ว่าจะเช็คบินได้หรือเปล่าเท่านั้นนี่เป็นการขยับมาชกในระดับ8ยกเป็นครั้งแรกของโรนัลดิ้งใช่เจอต่างชาติครั้งแรกด้วยใช่ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆจาก6ยกดูฟอร์มกันก่อนนะนี่ไล่ขึ้นมาเป็น8ยกโอ้อัปคัตขวาของอดังเต้ยังน่ากลัวอยู่ได้แรงหัวหน้ามาแลกกันคนละทีมวยฟิลิปปินส์นี่เห็นเขาอ่อนๆนี่จะไปประมาทไม่ได้นะครับจังหวะส่วนนี้น่ากลัวครับครับนี่ครับบัวการอ้าวท้องมาแล้วมั่นใจมากขึ้นเหรอใจมั่นใจได้ครับแต่อย่าย่ามใจมากเกินไปนะอย่าประมาทเท่านั้นเองครับดูเหมือนจะพยายามจะเร่งเอาเช็คบินแล้วทิ้งขวาไปอีกทีอาดังเต้เดินอยู่ในช่วงแรกครับตอนนี้เดินไม่ไหวแล้วต้องเปิดฝ่ายตั้งรับแล้วแรงปลายนี่แผ่วชัดเจนนะครับแต่ว่าอายุ25ปีเท่ากันนะครับทั้งคู่ครับทั้งโรนัลด์กริมและก็อาดังเต้กริมเริ่มจะเดินเร็วขึ้นพยายามตัดเวทีเข้าไปอาดังเต้ตอนนี้ต้องอาศัยการประคองตัวแล้วโอ้โหขวากว้างมาเข้ามาครับโรนกิจสวยครับลูกนี้คล่อมไปล็อกแล้วเข้าตัดลำตัวครับอาดังเต้พยายามจะป้องกันลำตัวไว้โอ้ยโดนตัดใช้โครงไปอีกทีบวกสวนขวามาได้เหมือนกันครับอาดังเต้เยี่ยมโรนกิจต้องป้องกันตัวให้เนี๊ยบกว่านี้ครับจังหวะโดนยังมีครับจังหวะทันนี่ถือว่าสอบผ่านครับแต่ว่าเรื่องป้องกันตัวนี้ต้องพัฒนาอีกนิดนึงอาบังคาสวยไหวไม่ไหวครับอารังเต้ตอนนี้มันกินตามเข้าไปล้วงลำตัวเอียงข้างโต้มาเอียงข้างจะหาช่องให้ได้ครับโรนัลด์กริตขวาขึ้นบนเปิดบนให้เลยครับอารังเต้ตอนนี้ดูการยืนระยะดูสภาพร่างกายของอารังเต้ดูเหมือนว่าจะโดนไปเยอะเหลือเกินครับระฆังช่วยชีวิตไว้ก่อนภาพช้ายกที่6ครับโรนัลด์กริตกับอารังเต้ครับก็ยังเป็นนักชกดาวรุ่งของไทยครับที่คุมเกมได้เกือบจะหมดครับแต่ว่านี่ครับยังมีอีกจังหวะที่ทางอดังเต้นี่สวนมาอันตรายอยู่นะครับเอาละครับขึ้นยกที่7ครับครับก็การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับต้องขอบคุณไปยังบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นซิ่วจำกัดโดยคุณพิชัยกิริธิบริษัททวินสเปเชียลจำกัดครับโดยคุณณรงค์ว่องประเสริฐการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคุณมานพสวนีจากแหลมทองการแพทย์ไทยเฮาส์รังนกไทยเชียงใหม่แล้วก็ไทยเฮาส์น้ำพริกที่หาดใหญ่ครับโดยคุณสุเทพเย็นสุขชาสมุนไพรไมล์ไลฟ์นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์โมโกครับสุดยอดเครื่องก่อสร้างทุกชนิดครับไม้ตัดเหล็กตาพญาแรดคนจริงคมจริงสมุนไพรกอแก้วนาโนนะครับสมุนไพรปรับสภาพดินครับแล้วก็เป็นกอแก้วอะมิโนโปรตีนครับครับแล้วก็ห้างขายยาตราเสริมสิบเอ็ดตัวโดยคุณสุจินเอื้อบุญนันแล้วก็คุณเชษฐชัยเอื้อบุญนันครับร้านหมูฉลามหัวเส้นคงเยาวราชโดยคุณมานพปริยะเลิศศักดิ์และร้านคำขวัญซีฟู้ดหรือว่าครัวแสวงเดิมครับครับไปไหนไม่ถูกก็นี่นะครับชายทะเลบางขุนเทียนครับอาหารอร่อยครับครับผมเอาละครับมายกที่7ครับช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับทางโรนัลด์กริตเองก็พยายามที่จะเร่งครับแม้แต่ว่าทางจูน่าดังเต้นี่โอนไปเอ็นมาแต่ว่าก็ยังมีโต้มาตลอดครับดูเหมือนจะอ่อนลงไปครับแต่ก็มีฮึดมีก๊อก2มีเร่งขึ้นมาสู้ได้ตลอดนะฮะดังเต้ถือว่าเป็นด่านทดสอบที่ไม่ธรรมดาผ่านไฟนี้ไปได้นี่ถือว่าได้ประสบการณ์ขึ้นมาอีกขั้นเลยครับโรนัลด์กริตครับผม8ยกครั้งแรกแล้วก็เจอกับนักมวยฟิลิปปินส์ด้วยแม่ถือว่าด่านนี้โอดอินใช้ได้ครับมาครับโรนัลด์กริตแต่ว่าลูกเกมที่ผ่านมาถือว่าทำได้ดีครับโรนัลด์กริตครับก็น่าจะขึ้นชกชิงแชมป์ในระดับนานาชาติในอนาคตอันใกล้เนี่ยครับมีตัดลำตัวครับนี่ครับจังหวะชกแคบๆนี่ถือว่าทำได้ดีครับทางอดังเต้เลย
เป็นมวยจริงๆแล้วเป็นมวยที่ถนัดต่อยวงในอยู่แล้วน่าจะเป็นมวยเล่นมุมมากของนอกหันหน้ามองพี่เลี้ยงเหมือนกันใช่ครับครับนนท์กฤษครับต้องคุมเกมให้ดีครับลูกเกมได้เปรียบแล้วแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับหมัดมวยขึ้นบนเวทีนี่พลาดนิดเดียวนี่เกมพลิกเลยทีเดียวใช่ครับตอนนี้พยายามจะชกแบบประคองเกมนะครับอรังเต้อยู่ที่รณกิจนะครับว่าจะจะเร่งหรือเปล่าเกมได้ก่อนครบยกหรือเปล่าใช่ครับพยายามหาเดินเข้าหาช้าๆครับเข้ามุมแล้วเนี่ยครับพยายามจะเร่งจังหวะที่ติดเชือกแต่ยังทำไม่ถนัดครับอรังเต้พยายามจะคลุกวงในแล้วก่อนไว้เจอขวาเหมือนกันครับตายกอีกแล้วหมดยกซะก่อนทุกทีชมภาพช้าในยกที่7นะครับก็ถือว่ารูปเกมโดยรวมยังเป็นรณกฤษครับที่คุมเกมคุมจังหวะได้ดีครับทางอรังเต้นี่ดูแผ่วไปเห็นได้ชัดครับครับขึ้นยกที่8ยกสุดท้ายแล้วนะครับการชกอุ่นเครื่องในพิกัด135ปอนด์ของรณกฤษวอร์เทคโนโลยีโพลีกรุงเทพเราคาดกันว่าน่าอาจเกมอาจจะจบลงเร็วเพราะอรังเต้นี่อ่อนๆไปตั้งแต่ยก3ยก4แต่ไปมานี่อ่อนนอกแข็งในเหมือนกันแล้วมีจังหวะโต้ด้วยน่ากลัวด้วยครับก็ยังมีจังหวะสวนน่ากลัวตลอดครับรณกฤษจะเร่งเต็มที่ก็ต้องระวังเหมือนกันทำให้เรืออาจจะจังหวะเข้าทำนี่ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นี่ครับจังหวะเสยอัปคัทนี่ยังพลาดอยู่มีดอกขยับหลอกทำท่าเหมือนจะเหลือแล้วใช่ครับจังหวะเดินทำท่าเดินแบบไม่สนใจครับแต่ว่าพอเห็นช่องนี่ชิงทำเลยครับถือว่าได้ประสบการณ์เยอะครับรณกฤษไฟนี้เจอกับมวยเขี้ยวๆแบบนี้นี่ถือว่าแหมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างอรังเต้มาไม่ได้มาเพื่อนอนจริงๆมาสู้กับแมตต์กรรมการเตือนครับต่อยตามความขาดนิดนึงครับถือโอกาสพักไปในตัวครับอรังเต้ได้หายใจนิดนึงไม่เคยเขย่าครับก็ตามกติกานะครับถ้าโดนต่อยตามความขาดนี้กรรมการจะสั่งเบรกแล้วก็พักเพื่อที่ให้นักมวยที่โดนต่อยกระจับนี้ได้พักพื้นคืนสภาพสักครู่หนึ่งเอาละครับสั่งต่อยต่อได้ครับก็ขอโทษขอโพยไหมครับไม่ได้ตั้งใจครับจังหวะแบบนั้นเอาละครับพยายามจะยิง1 2ครับช่วงปลายยกแล้วนะครับจังหวะเร่งเกมก็เป็นมวยที่ต้องจับตาให้ดีครับรณกฤษวอร์เทคโนโลยีโพลีกรุงเทพครับนักชกวัย25ปีครับจากกำแพงเพชรครับถือว่าเป็นมวยสร้างคนใหม่ของทาง Galaxy Boxing Promotion ที่เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอครับแฟนๆได้เห็นรณกฤษขึ้นชิงแชมป์ระดับนานาชาติแน่ส่วนอนาคตการชิงแชมป์โลกนี่ก็ต้องรอการเรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอายุ25ปียังมีเวลาอีกนานครับสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับกองเชียร์พยายามที่จะเร่งให้น้องครับจุดอ่อนของอรังเต้ที่ลำตัวนี้ตั้งแต่ยก5ยก6แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังย้ำไปที่จุดนั้นลำบากครับก็ทางการป้องกันตัวของโชคฟิลิปปินส์เองถือว่าใช้ได้ครับปลายยกแล้วนะครับยกสุดท้ายแม่ปลายยกนี้เร่งเลยครับน้ำ 3-4 หมัดเข้าทางอรังเต้เอาละครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาดูผลการรวมคะแนนกันภาพช้าไฮไลท์การชกของทางรณกฤษวอร์เทคโนโลยีโพลีกรุงเทพครับกับจูน่าอรังเต้ครับในการชกอุ่นเครื่องพิกัด135ปอนด์กำหนด8ยกครับก็8ยกผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็ถือว่ารูปเกมโดยรวมนี้รณกฤษก็ฉายแววครับมีอนาคตใช้ได้เลยทีเดียวเห็นว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงในจุดเล็กๆน้อยบางจุดครับอาทิการป้องกันตัวแล้วก็การจังหวะเข้าทำที่ต่อเนื่องนะครับกองเชียร์ก็ได้ลุ้นตลอดครับเอาละครับเดี๋ยวฟังการให้คะแนนเป็นทางการบนเวทีครับครับแล้วหลังจากที่ทำการแข่งขันกันครบทั้ง8ยกแล้วนะครับตอนนี้ผลการรวมคะแนนก็ออกมาแล้วและผลการแข่งขันเป็นรณกิจครับที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับหลังจากที่ชกกันครบ8ยกครับก็ถือว่าเป็นด่านทดสอบที่ดีครับแล้ว